เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ5เขาบอกว่าถ้าระบุทิศทางโดยใช้ระบุตัวเลข3ตัวแบบในข้อ2เหมือนเดิ มและสมมติว่าชายคนหนึ่งเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นเดินไปทางทิศ315องศาเป็นระยะทางอีก3กิโลเมตรแล้วชายคนนี้จะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลเมตรและอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาวาดรูปกันทีละขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนอื่นพี่วาดแกนก่อนเดี๋ยวพี่วาดแกนก่อนเอาประมาณนี้แล้วกันตรงนี้แล้วต่อมาก็แกนนี้อ่ะประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าไงเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง3กิโลเมตรอ่ะเอาแค่นี้ก่อนทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อกี้คุยกันแล้วเออคือชี้ขึ้นไปทางนี้45องศาถูกป่ะพี่ก็วาดเลยชี้ขึ้นไปทางนี้อ่ะฟึบประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันทำมุมกัน45องศาเก็ทเนอะอ่ะอันนี้คือทิศเหนือไงอันนี้คือทิศตะวันออกไงอันนี้ก็เรียก North East โอเคเนอะตะวันออกเฉียงเหนือทีนี้พี่ก็บอกว่าเจ้าเนี่ย3กิโลเมตรเจ้าเนี่ย3กิโลเมตรทีนี้เขายังเดินต่อเดินไม่หยุดเลยพี่บอกว่าอ่ะต่อไปเจ้าจุดเนี้ยเจ้าจุดปลายทางตรงเนี้ยต้องเป็นจุดศูนย์กลางต่อไปโอเคเนอะพี่ก็วาดแกนให้มันก่อนฟึบอ่ะให้มันตัดกันตรงนี้เลยประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าเขาเดินออกไปทางทิศไหนนะทิศ315องศาเป็นระยะทางอีก3กิโลเมตรอ่ะ315องศาคืออะไรก่อน เออ315องศาคืออะไรก่อนนี่0ใช่ไหมอ่ะพี่เขียนอ่ะ000ให้ก็ได้อ่ะ315หรือว่าจะบอกว่าเป็น360องศาก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากได้315คุณก็ลบมา45องศาคือตีกลับมา45องศาอ้าวกลายเป็นทิศอะไรตะวันออกเฉียงเหนือนี่เออมันคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะพี่ก็บอกว่าโอเคได้งั้นก็ดีลตรงนี้เลยฟึบประมาณนี้เอ๊ะไกลไปมั้ยอ่ะ3กิโลเมตรโอเคปะอืม3กิโลเมตรเหมือนกันทํามุมกัน45องศาเหมือนกันโอเคเนอะอ่ะแล้วทีนี้พี่เขาถามว่าอะไรนะเขาถามว่าแล้วชายคนนี้จะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลและอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นอ่ะเจ้าจุดเริ่มต้นน่ะคือจุดนี้เจ้าจุดปลายทางอ่ะคือจุดนี้โอเคเนอะอ่ะทีนี้ก็ลากเส้นเชื่อมก่อนลากเส้นเชื่อมก่อนใจเย็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับรู้ได้จากตรงนี้คืออะไรเจ้าเนี่ย45องศาถูกไหมเพราะตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากเจ้านี้ก็45องศาเพราะว่าอะไรนี่ไงมุมแยงชัดเจนมุมแยงชัดเจนตัวแซดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยเจ้าสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากฟาบฟาบถูกเปล่าแล้วเนี่ย3กิโลเมตรเจ้าเนี่ยก็3กิโลเมตรดังนั้นพี่หาระยะทางตรงนี้ได้ยังพี่ก็บอกว่า s เท่ากับรูท3กำลัง2บวก3กำลัง2พีทาโกรัสใช่ไหม s ก็คือรูท18หรือ3รูท2นั่นเองโอเคเนอะเออหน่วยเป็นกิโลเมตรเนอะเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่าเจ้า s เนี่ยมีค่าประมาณ 4.24 กิโลเมตรอ่ะหลังจากการคูณค่ารูท2เข้าไปอ่ะเนอะอันนี้คือค่าประมาณและอยู่ทางทิศอะไรเนี่ยเหนือเป๊ะเลยเนี่ยโอ้โหจะทิ่มตาแล้วใช่ไหมและอยู่ทางทิศเหนือจากจุดเริ่มต้นอ่ะเรียบร้อยตอบเท่านี้เลยโอเคเนอะก็ 4.24 กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือเออคืออยากจะบอกนิดนึงว่าไอ้เจ้าทิศ315เมื่อกี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เออคือเจอแบบพวก45เจอพวก135เจอพวก225เจอพวก315เนี่ยให้รู้ไว้เลยเป็นพวกอ่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับนะครับเออไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุ้นๆอยู่แล้วว่าเอ้ยมันคุ้นๆนะเออมันคือทิศอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะกลับมาตรงที่ทิศเหนือพอดีเพราะว่าระยะทางตรงนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเออไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะโอเคก็เรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับข้อ5เรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ